แต่เขาบอกปีนี้เนี่ยปลายมิถุนาฝนน่าจะเริ่มตกมากขึ้นแล้วแต่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยไอช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะหนักกว่ามีนาเมษาพฤษภามันจะแห้งแล้งกว่าอันนี้เป็นการประเมินคล้ายๆกรมชลแต่อีกกลุ่มนึงที่ประเมินอีกแบบว่าถ้ามันแล้งลากยาวถึงกรกฎาคมสิงหาอันนั้นวิกฤตแล้วเพราะว่าน้ำที่ว่าจะพอเนี่ยจะพอถ้าแล้งสั้นแต่ถ้าแล้งยาวมีปัญหาแล้วแล้งหนักตอนนี้ก็คือมีผลกระทบเยอะใช่ไหมครับ40กว่าจังหวัดที่คุณตุ่มพรบอกเมื่อวานนี้เนี่ยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์บอกว่าความเสียหายของภัยแล้งตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินหายไปเกือบจะแสนล้านแล้ว 60,000 กว่าล้านแล้วที่หายไปจากภัยแล้งในด้านต่างๆนี่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องน้ำประปาเรื่องน้ำขาดแคลนขอนแก่นจะผลิตประปาถึง11เมษายนนี้เพราะฉะนั้นอย่าพูดเรื่องเล่นสงกรานต์ที่ขอนแก่นนะฮะจบแล้วถนนข้าวเหนียวอะไรหยุดแล้วจบแต่เชียงใหม่กับข้าวสารยังเล่นได้อยู่เมื่อวานผมถามเขาว่าปัญหามันอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนไม่พอหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่มันก็มีถึงเขาก็ยังหนุนให้สร้างเขื่อนเพิ่มอะไรเพิ่มแต่ว่าผมก็ถามว่าปัญหาจริงสรุปนะฮะที่คุยกันในสัมภาษณ์คุณชบงเนี่ยคือฝนมันตกน้อยเกินไปครับแต่อีกจังหวัดหนึ่งที่มีการห้ามทำนาแล้วเนี่ยคือจังหวัดประจวบเมื่อวานนี้เนี่ยผู้อำนวยการชนประธาน14เนี่ยบอกว่าประจวบเนี่ยห้ามทำนาอย่างสิ้นเชิงแล้วไม่มีน้ำให้ทำนามีน้ำกินน้ำใช้แต่ว่าปรากฏว่าที่หัวหินมีเรื่องนึงเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากโครงการที่เรียกว่าโครงการมหาสมุทรดิฉันเนี่ยสนใจโครงการนี้เพราะว่าพรีเซนเตอร์นะคือพรีเซนเตอร์เนี่ยคือคุณอนันดาเอเวอริงแฮมและคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อต้องเทมากทั้งคู่แต่ว่าเป็นโครงการใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นโครงการที่เป็น Exclusive Club สมาชิกเท่านั้นที่นี่ฮะอนันดาคือคันนี้เนี่ยเขาคุณจะต้องเท่ระดับนี้ไม่ใช่คนคือคนอย่างผมเดินไปเข้าไม่ได้นะคุณต้องจ่าย 500,000 ถึง1ล้านบาทเข้าได้แล้วคุณสภาพคุณจะเจอแบบอนันดาเข้าไปแล้วเจอชีวิตอันเงียบสงบในท่ามกลางโลกอันวุ่นวายแต่ว่าข้างในแล้วคุณจะเจออ้ําในตอนจบคอนโดหรือขายอะไรฮะเขาขายบ้านเป็นหลังๆขายบ้านหลังๆเลยอนันดาเข้าไปปุ๊บเจอเด็กผู้หญิงเดินตามเด็กผู้หญิงไปเรื่อยๆไปจบที่ชายหาดแห่งหนึ่งเด็กผู้หญิงกลายเป็นอ้ําแล้วอนันดาเป็นชีวิตที่สวยหรูและเพอร์เฟคไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นอนันดาขับรถเปิดประทุนไปหัวหินเนี่ยคุณไปซื้อที่ที่นี่แต่เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะว่าทะเลแห่งนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นทะเลเทียมเป็นทะเลสาบน้ำจืดพื้นที่ประมาณ42ไร่แล้วสร้างที่หัวหิน122ในจังหวัดประจวบซึ่งตอนนี้มีการห้ามชาวนาทำนาแล้วนะครับเป็นโครงการซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ45ไร่ทำทะเลสาบน้ำจืดน้ำประปานะครับมีการประเมินตัวเลขมาแล้วว่าใช้น้ำประปาเนี่ยประมาณหลายลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นปริมาณพอๆกับประปาที่ปราณบุรีผิดได้ในระยะเวลา3วันจึงเกิดการตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียในสื่อต่างๆว่าเอ๊ะมันเป็นความยุติธรรมที่ไหนที่โครงการแบบนี้สร้างทะเลสาบน้ำจืดแต่เดี๋ยวฟังคำชี้แจงของมหาสมุทรเขาก่อนนะคะที่เขาชี้แจงว่าตกลงเนี่ยน้ำเอามาจากไหนนะคะทางมหาสมุทรเนี่ยเขาชี้แจงบอกว่าน้ำในมหาสมุทรลากูนเป็นน้ำที่โครงการมหาสมุทรต่อท่อส่งน้ำจากเขตให้บริการของการประปาครับปราณบุรีเป็นระยะทาง 4.5 กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำคนละแหล่งกับชาวหัวหินใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยการประปาเทศบาลหัวหินซึ่งหัวหินเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์จากท่อส่งน้ำนี้ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นที่เขาตอบก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำของคนหัวหินเขาไม่ได้ใช้น้ำคนหัวหินเขาไปดึงน้ำจากประปาจากปราณบุรีซึ่งปราณบุรีก็เป็นเขตหนึ่งในประจวบที่มีการห้ามทำนาแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสาระสำคัญที่มันเป็นปัญหานี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณดึงน้ำจากหัวหินหรือไม่แต่สาระสำคัญคือจังหวัดนี้ทั้งจังหวัดที่เกิดการตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็คือว่าจังหวัดนี้ทั้งจังหวัดเนี่ยน้ำไม่พอให้ชาวนาทำนาการดึงน้ำจากปราณบุรีมาไม่ใช่เป็นการตอบคำถามที่คนตั้งคำถามเพราะว่าคำถามคือน้ำไม่มีทำนาแต่มหาสมุทรลากูนก็บอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพน้ำของคริสตัลลากูนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งการเติมน้ำในลากูนจะทำเพียงครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเป็นการควบคุมคุณภาพน้ำของคริสตัลลากูนที่จะให้คงความใสแล้วก็สะอาดโดยไม่ต้องสูบน้ำออกมาเพิ่มเติมใหม่อ๋อคือเขาบอกว่าเขาสูบมาทีเดียวหลังจากนั้นเขาควบคุมคุณภาพน้ำเขาไม่ใช่สูบมาไปเรื่อยๆเขาพยายามจะบอกว่าไม่ได้สิ้นเปลืองอย่างแต่ว่าตัวเลขของเขาเองเนี่ยก็บอกอีกเหมือนกันว่าคือพื้นที่เขาใหญ่มากอย่างที่เราเห็นในภาพนี่นะครับแล้วปริมาณน้ำต่อวันที่มันระเหยเพราะอากาศร้อนเนี่ย200ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับปริมาณที่ระเหยเนี่ย200ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพราะฉะนั้นส่วนนี้คงจะต้องมีการเติมเพราะว่าถ้าระเหยทุกวันน้ำมันก็จะหมดลากูนมันหมดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบน้ำจืดยังไงก็ต้องมีน้ำมันจะระเหย200ลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่ากับปริมาณน้ำของโรงแรมประมาณ100ห้องผมเชื่ออย่างนึงนะฮะว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยให้สัมปทานในการบริหารจัดการน้ำให้กับบริษัทที่บริหารจัดการน้ำกับเนี่ยกับเครือข่ายเนี้ยทั้งหมดนะเผลอๆเขาบริหารจัดการน้ำได้ดีกับรัฐบาลทำอีกอันนี้ผมถึงที่ผมไปสุดตรงเลยนะผมไปในแนวที่ว่าจริงๆแล้วศักยภาพของบริษัทเอกชนในการให้บริการประชาชนเนี่ย
สูงกว่ารัฐเพราะว่าที่ผ่านมาผมนั่งคิดว่าปัญหาทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นคือจะโทษว่าเขาใช้น้ำเยอะมันก็ได้นะแต่ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของสิ่งที่รัฐไม่ได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เขากลายมาเป็นแพ้รับความรู้สึกของประชาชนไงว่าเขาใช้น้ำเปลืองก็มันก็มีความสมเหตุสมผลเพราะเขาใช้น้ำเยอะจริงแล้วในเวลานี้จังหวัดทั้งจังหวัดโดนห้ามใช้น้ำทำนาไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่ไปห้ามเขาผมก็ใจจันทร์สิโรจน์นะว่าใช้น้ำสิ้นเปลืองในช่วงที่คนอื่นนั้นถูกบังคับให้ประหยัดน้ำมันไม่แฟร์แต่คนที่บังคับให้คนไม่ปลูกข้าวเนี่ยมันคือรัฐไงคือเขาไม่ได้บังคับไม่ให้ปลูกไงเข้าใจไหมคือก็ให้รัฐบาลออกมาตรา44แล้วก็ห้ามไม่ให้เขาไปไกลแล้วคุณปื้มไปไกลไม่ผมกำลังคิดว่าเขารับความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าใช้น้ำสิ้นเปลืองไปแต่ว่าในมุมหนึ่งเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎเกณฑ์อะไรไงบอกว่าผิดกฎเกณฑ์หรือเปล่าผมว่าตอบยากแต่ว่าการทำโครงการท่องเที่ยวขนาดนี้ใช้น้ำเยอะขนาดนี้คุณดึงทรัพยากรสาธารณะมาใช้ทางใดทางหนึ่ง okay. อย่างแน่นอน อย่าบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ดึงทรัพยากรน้ำส่วนรวมมาถ้าวันนี้ผมใช้มุมนั้นเนี่ยผมอาจจะบอกได้ว่าถ้าผมสลับตัวเองไปอยู่ตรงนู้นที่อาจารย์ศิโรจน์คือคุณปื้มมองเป็นอนันดาใช่ไหมแล้วอยากไปเที่ยวที่นี่อาจารย์ศิโรจน์กำลังจะกระตุ้นต่อมให้ผมเข้าใจเป็นกระต่อมเดียวที่ผมโดนกระตุ้นวันศุกร์ผมควรมีจริยธรรมในการใช้น้ำและเห็นถึงชาวนาคนอื่นที่เขาเดือดร้อนอยู่ใช่ตาการใช่หรือเปล่าผมอาจจะยอมรับผิดก็ได้เราไม่ควรมีใช่ไหมควรเราเห็นชาวนาเดือดร้อนในประเทศเราไม่ต้องแคร์งั้นวันนี้ผมเปลี่ยนละผมควรมีจริยธรรมในการใช้น้ำนะฮะเพราะฉะนั้นคริสตัลก็ควรจะมีจริยธรรมในการใช้น้ำเพราะฉะนั้นไปดัดนิสัยตนเองแล้วก็ปรับตัวเองซะอาจารย์ศิโรจน์กระตุ้นตอบมานี้เลยผมไงยังมีเวลาถกเถียงอีกหลายวันนะคะดิฉันขอเป็นอั้นอ้ําพัชราภาพแล้วกันจริยธรรมในการใช้น้ำอันนี้เป็นคุณปื้มเป็นอนันดาคุณตรงผมพร้อมเด้ออ้ําพัชราภาพผมเป็นชาวนาวันนี้ผมกลับตัวแล้วผมมีจริยธรรมในการใช้น้ำแล้วฉันคริสตัลอะไรเนี่ยคุณไปปรับทัศนคติตัวเองแสดงว่าคุณปื้มเนี่ยจ้องแล้วจะจ่าย1ล้านสมัครที่นี่แน่นอนผมก็เลยจะบอกว่าหลักการคิดที่มีจริยธรรมเนี่ยมันอยู่ข้างในมันอยู่ด้วยคุณจะงัดมาใช้หรือเปล่าแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมหรือเปล่า